สวัสดีครับเพื่อนชาวท้ายสวนเมืองเกษตรและเพื่อนที่รักการทำสวนทุกท่านครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาดูเรื่องของมะนาวนะครับบังเอิญว่าที่สวนเรามีมะนาวอยู่หลายสายพันธุ์นะครับก็เลยจะถือโอกาสนำเสนอเรื่องของมะนาวแต่ละสายพันธุ์ว่าผิวบางผิวหนาเป็นอย่างไรแล้วก็น้ำเป็นอย่างไรบ้างนะครับน้ำมากน้ำน้อยนะครับต้นที่เพื่อนๆเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับเป็นพันธุ์แป้นบานแพ้วนะครับแป้นบานแพ้วก็ลูกใหญ่พอสมควรเลยละครับลูกน่าจะใหญ่ที่สุดของในกระบวนนัมเบอร์ของตระกูลเขาเนี่ยละครับเพราะว่าเรามีอยู่ต้นเดียวนะครับเพื่อนทางเขื่อนป่าสักนะครับท่านมุนเตียนน้อยคำพาให้มานะครับก็เลยจะเอามาปลูกแล้วก็จะตอนเพื่อขยายพันธุ์ต่อนะครับแต่ตอนนี้ออกลูกเยอะเลยครับเดี๋ยวแป้นบานแพ้วนี้ผมจะใช้เป็นสีเหลืองนะครับผมจะใช้สติ๊กเกอร์สีเนี่ยนะครับเอาสีเหลืองแปะนะครับเดี๋ยวเราไปผ่าดูกันเดี๋ยวจะดูแป้นอื่นๆด้วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเราปิดไปนะครับเดี๋ยวดูทั่วๆไปก่อนนะครับตอนนี้นะครับเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี่เริ่มออกดอกน่าจะเป็นดอกในฤดูนะครับเป็นบานแพ้วนี่ถ้าดูแลดีๆดกนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวดูนะฮะลูกยิบเลยนะครับนี่ครับลูกเยอะมากนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับก็จะมีโรคแคนเกอร์รบกวนนะครับก็ต้องดูแลให้ดีหน่อยนี่เราปลูกอยู่ต้นเดียวแล้วก็ถือโอกาสเอาไว้ทานเองนะครับไม่ได้บังคับนอกฤดูนะครับเนี่ยครับลูกดกมากเลยครับพั่วหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า5ลูก10ลูกเลยนะครับจากแป้นบ้านแพ้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยนะครับเราจะเอามะนาวไร้เม็ดต้นนี้นะครับมะนาวไร้เม็ดต้นนี้จะเอาไปทำการผ่าดูเช่นกันนะครับว่าเปลือกเป็นอย่างไรน้ำเป็นอย่างไรนะครับนะครับเดี๋ยวเอาลูกนี้กันแล้วกันนะครับลูกนี้จะใช้เป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับสีฟ้าเอาลูกใหญ่ๆพอๆกันเลยนะครับอันนี้จะใช้เป็นสีฟ้านะครับโอเคแป้นบานแพ้วสีเหลืองนะครับมะนาวไร้เม็ดสีฟ้าเดี๋ยวไปดูแป้นพิจิตรกับแป้นรำไพแล้วก็แป้นสี่แควนะครับแป้นสี่แควนี่ผมขออนุญาตตั้งเองเลยนะครับเพราะว่าเอาต้นพันธุ์มาจากทางนครสวรรค์นะครับเขาขึ้นเองนะครับอยู่ในเขตทางใกล้ๆกับบึงบอระเพ็ดเราเลยตั้งเป็นชื่อแป้นสี่แควหากจะไปซ้ำใครก็ขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้จดลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวให้ดู2ต้นนี้ก่อนนะครับอีกช็อตนึงมันอยู่อีกสวนนึงนะครับอยู่ใกล้ๆกันนี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับเพื่อนครับมาถึงต้นนี้แล้วเป็นแป้นรำไพแล้วนะครับปกติดกนะครับนี่เอาไปทานเป็น100ลูกได้แล้วมั้งครับต้นนี้นะครับดกก็ต้นนี้จะไม่ค่อยมีโรครบกวนนะครับอยู่ระหว่างลำไย2ต้นนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเอาลูกนี้ไปนะครับลูกที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเพื่อที่จะไปเช็คดูว่าทั้งน้ำทั้งความเปลือกบางหรือไม่อย่างไรอันนี้จะใช้เป็นสีชมพูนะครับเพื่อนๆเป็นสีชมพูทำตำหนิไว้เลยนะครับนี่คือแป้นรำไพครับเดี๋ยวไปดูว่าลูกเขาจะคล้ายๆกันไหมใส่ถุงไว้ก่อนนะครับอีกต้นหนึ่งครับเพื่อนๆมันอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละครับจะถือโอกาสต่อเนื่องเลยนะครับต้นนี้ครับเห็นไหมครับแป้นสี่แควโตเร็วมากเลยครับตอนมาแค่ปีเดียวนี่ตุนเบิ่มเลยครับแต่ว่า
รสชาติก็สุดยอดเหมือนกันครับแต่ความดกยังสู้พวกแป้นบันแพ้วแป้นรำไพไม่ได้นะครับเดี๋ยวเลือกดูลูกนี้เลยนะครับลูกที่สมบูรณ์ที่สุดเลยเป็นลูกนี้นะครับอันนี้เราเหลือสติ๊กเกอร์สีอะไรเอ่ยสีแสดนะครับสีส้มนะเอาสีส้มเลยนะครับเหลือสีส้มแปะเลยพอดีปีนี้มะนาวออกลูกสมบูรณ์เยอะนะครับก็เลยจะทำคลิปตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ดูเป็นสีส้มนะครับอันนี้แป้นสีแควนี้ตั้งขึ้นมาเองนะครับเนื่องจากว่ายังไม่ได้จดลิขสิทธิ์อะไรครับมีคนจดแล้วต้องขออภัยด้วยนะครับสีส้มนะครับแป้นสีแควเดี๋ยวมาดูแป้นพิจิตรนะครับแป้นพิจิตรดูสิว่ามีลูกหลงเหลืออยู่ตามต้นบ้างไหมมาดูแป้นพิจิตรกันนะครับเดี๋ยวให้กล้องตามมาเลยแป้นพิจิตรอยู่ทางนี้นี่คือส่วนที่เราบังคับนอกฤดูนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็จะได้3เดือนแล้วนะครับเหลืออีก2เดือนก็เก็บขายได้แล้วแป้นพิจิตรนี่มันเป็นมะนาวที่หลงอยู่ในต้นนะครับคือเขาติดก่อนที่เราจะบังคับนะครับเราจะใช้เป็นสีเขียวแล้วกันนะครับเอาสติ๊กเกอร์สีเขียวแปะเอาลูกเท่าๆกันนี่เลยนะครับแปะเป็นสีเขียวไว้นะครับนี่เลยลูกแก่จัดทุกต้นทุกสายพันธุ์นะครับทั้งหมด5สายพันธุ์ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันครับเพื่อนๆครับได้มาแล้วครับ5สายพันธุ์นะครับสีเหลืองก็คือแป้นบ้านแพ้วเดี๋ยวทวนอีกทีนะครับแป้นบ้านแพ้วแล้วก็สีชมพูแป้นรำไพนะครับสีส้มเป็นแป้นสีแควสีเขียวแป้นพิจิตรนะครับแล้วก็สีฟ้านี่เป็นมะนาวไร้เม็ดนะครับหรือจะเรียกมะนาวอะไรฮะตาฮิติก็ได้อาจจะคนละสายพันธุ์หรือสายพันธุ์เดียวกันผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมจะผ่าแป้นบันแพ้ให้ดูก่อนเลยนะครับตามด้วยแป้นรำไพไล่มาเลยนะครับนี่ครับเปลือกบางนะครับน้ำเยอะเม็ดน้อยนะครับนี่คือแป้นบ้านแพ้วนะครับเดี๋ยวบีบน้ำลงแก้วเลยนะครับนี่ครับน้ำเยอะนะครับต่อไปแป้นรำไพนะครับนี่อาจจะมีเม็ดขึ้นมาหน่อยนึงแต่ก็ไม่แตกต่างกันนะครับสีก็สวยเปลือกบางเช่นกันนะครับบีบน้ำเลยนี่น้ำเยอะมากเลยครับโอเคต่อไปเป็นแป้นสีแควมาดูซิแป้นสีแควก็เม็ดเยอะเปลือกค่อนข้างบางเหมือนกันนะครับหยิบน้ำเลยแต่ตัวเร็วนะครับแป้นสีแควนี่เราตัดมาสดๆจะแข็งนิดนึงนะครับผมไม่ได้คลึงไม่ได้อะไรเลยโอเคครับประมาณนี้น้ำเยอะนะครับแต่ว่าเราแข็งนิดนึงแล้วบีบยากหน่อยต่อไปแป้นพิจิตรแป้นพิจิตรตัวนี้เปลือกหนานะครับเมล็ดก็เยอะพอได้แต่มันทนนะครับเขาถึงนิยมปลูกไว้
ทำเป็นมะนาวนอกฤดูนะครับรสชาติก็อร่อยครับเนี่ยครับเราตัดมาใหม่ๆจะบีบยากแต่น้ำเยอะแน่นอนครับเปลือกเขาจะหนานะครับ โอเคประมาณนี้ก่อนนะครับต่อไปมะนาวไร้เม็ดไร้เม็ดจริงๆนะครับไม่ได้มีแต่ชื่อนะครับไร้เม็ดจริงๆเปลือกก็หนาพอๆกับต้นพิจิตรนะครับรสชาติเขาจะเปรี้ยวนะครับแต่ว่าความหอมอาจจะสู้ทางพวกแป้นลำไผ่แป้นมันแพ้ไม่ได้นะครับแป้นพิจิตรไม่ได้แต่ความเปรี้ยวนี่แน่นอนนะครับนี่ครับสีน้ำก็ใกล้เคียงกันหมดนะครับสีน้ำใกล้เคียงกันหมดเลยนี่สติ๊กเกอร์หลุดนะครับก็เป็นที่รู้กันแล้วนะครับก็โอเคครับก็ทำเป็นคลิปให้เพื่อนๆดูความแตกต่างกันนะฮะระหว่างมะนาว5สายพันธุ์นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจก็ลองเปิดชมดูนะครับจากคลิปช่องท้ายสวนมะเกษตรรู้มาบอกหมดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ